สวัสดีค่ะคุณนงวดีสวัสดีค่ะคุณชมพงค่ะค่ะราคาทองคำตอนนี้มีสัญญาณว่าจะกลับฟื้นขึ้นมาได้บ้างไหมคะคุณเบญจมาคะหลังจากที่วันอังคารปรับตัวลงแรงเลยนะคะแล้วก็หลุดแนวรับสำคัญทั้งเส้นค่าเฉลี่ย200วันโซน1,306แล้วก็หลุดระดับแนวรับจิตวิทยาโซน1,300ก็ทำให้มุมมองของทองคำเป็นไปในเชิงลบมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หลังจากที่วันพุธพฤหัสที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเริ่มทรงตัวแล้วก็รักษาระดับไว้ได้นะคะถึงแม้ว่าราคาทองคำจะยังคงได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีที่ยังคงพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ7ปีต่อเนื่องก็ตามค่ะปัจจัยที่เข้ามาหนุนให้ราคาทองคำสามารถรักษาระดับไว้ได้ในช่วง2วันที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะอย่างเกาหลีเหนือเองถึงแม้ว่าจะคลี่คลายไปแต่ดูเหมือนว่ากลับมาไม่ราบรื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้หลังจากที่เกาหลีเหนือเองมีการยกเลิกการประชุมระดับรัฐมนตรีกับเกาหลีใต้เพราะว่าไม่พอใจที่สหรัฐกับเกาหลีใต้มีการซ้อมรบกันนะคะล่าสุดก็ออกมาขู่เช่นกันค่ะว่าอาจจะยกเลิกการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างทรัมป์แล้วก็คิมจองอึนที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นความไม่แน่นอนแรกที่เข้ามาในตลาดแล้วก็ช่วยพยุงราคาทองคำไว้นะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะจริงๆแล้วผู้นำระดับสูงจากทางฝั่งจีนเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างเยือนสหรัฐนะคะแต่ในวันที่15ถึง19พฤษภาคมแต่จะเห็นได้ว่าการเจรจาทางการค้าเนี่ยเหมือนจะดูดีแต่ก็ไม่มีความชัดเจนอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการตกลงทางการค้าได้เหมือนกันก็เลยเป็นอีกประเด็นนึงที่เข้ามาหนึ่งกระทงคำไว้ค่ะเชื่อได้ว่ายังต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะคะว่าราคาทองคำจะสามารถรักษาฐานเหนือระดับแนวรับ1,280ได้หรือเปล่าถ้าหากว่าไม่หลุดต่ำกว่าระดับ1,280เชื่อได้ว่าราคาทองคำอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้หรือมีการรีบาวด์กลับขึ้นได้ในระยะสั้นๆค่ะค่ะทีนี้ท่านที่รอสะสมอยู่ช่วงจังหวะนี้เหมาะสมหรือยังคะหรือว่าอาจจะต้องรอสักพักนึงอยากให้รอสักพักหนึ่งดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจัยกดดันสำคัญยังเป็นเรื่องของเฟดนะคะซึ่งเขาจะมีการประชุมวันที่12ถึง13มิถุนายนเดือนหน้าค่ะก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยลบสำคัญที่รออยู่นะคะ movement ของทองคำในช่วงก่อนหน้าการประชุมเฟดในครั้งที่มีการคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นในระดับเบี้ยแต่เห็นได้ว่าทองคำจะปรับตัวลงมาก่อนนะคะแล้วจะดีขึ้นช่วงหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ช่วงที่ยังไม่ถึงการประชุมก็เชื่อได้ว่ายังมีปัจจัยพื้นฐานเรื่องของเฟดกดดันราคาทองคำอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะรอดูอีกสักระยะหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากว่ามีการอ่อนตัวลงมาใกล้ๆ1,280อาจจะแบ่งพอร์ตแบ่งไม้เข้าซื้อแล้วก็ถือทองคำไว้ก็ได้เพราะเชื่อได้ว่าราคาทองคำที่ต่ำกว่า1,300เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการซื้อสำหรับระยะกลางระยะยาวเหมือนกันค่ะคุณนงวดีแล้วถ้ามองไปในอนาคตนี่นะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมาหนุนให้ราคาทองคำขยับกลับขึ้นไปเหนือ1,300ได้อีกไหมคะถ้าระยะสั้นๆนี้นะคะเชื่อได้ว่าปัจจัยที่จะกลับมาหนุนนะคะทองคำได้โดยเฉพาะถ้าหากว่ากลับขึ้นมายืนเหนือ1,306ได้ก็จะทำให้โมเมนตัมเชิงบวกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะปัจจัยที่เราเชื่อว่าจะหนุนได้ในระยะสั้นๆก็คือเรื่องแรกเรื่องความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละค่ะเกาหลีเหนือเรื่องของอิหร่านก็สำคัญค่ะอาจจะหนุนนะคะทองคำได้ในระยะสั้นๆแต่ละทองคำจะมีเสถียรภาพในเชิงบวกได้ก็ต่อเมื่อการประชุมวันที่12 13นี้เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งจับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะอย่าลืมว่าการประชุมเดือนมีนาเนี่ยดอกพลอตเองรวมถึงเจ้าหน้าที่เฟดเองก็ยังคงคาดการณ์ว่าปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยแค่3ครั้งอยู่มั้ยคะแต่ถ้าหากว่าการประชุมเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า3ครั้งในปีนี้เป็น4ครั้งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กลับมากดดันราคาทองคำอีกครั้งนึงค่ะแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมในระยะกลางระยะยาวเลยนะคะปัจจัยที่เรามองว่าอาจจะกลับมาหนุนราคาทองคำได้ก็คือดอลลาร์สหรัฐนี่แหละค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้ดอลลาร์จะแข็งใช่ไหมคะแต่ว่าเรามองว่ายังมีอีกปัจจัยนึงที่คอยกดดันตัวสกุลเงินดอลลาร์ในระยะยาวก็คือเรื่องของหนี้สหรัฐ
ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งพอสภาวะหนี้สาธารณะปรับตัวขึ้นสูงเกินกว่า 100% ของ GDP นะคะก็จะเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับตัวดอลลาร์สหรัฐในอนาคตค่ะอืมค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณเบญจมาศครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ